สนามที่แปรค่าตามเวลาหรือ time varying field นะครับในหัวข้อนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับสนามที่แปรค่าตามเวลาซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของสนามไฟฟ้าสถิตซึ่งสนามไฟฟ้าสถิตนั่นก็คือสิ่งที่หรือพฤติกรรมที่เกิดจากประจุซึ่งอยู่นิ่งทำให้เกิดสนามไฟฟ้า E นะครับและเกิดค่าความดันไฟฟ้าและในกรณีสนามไฟฟ้าในวัสดุเราได้ดีความดันไฟฟ้านี้เท่ากับ epsilon 0 epsilon r คูณ E epsilon r นี้ก็เกิดจากการเกิดโพไรของไดเรกติกหรือฉนวนนะครับนั่นคือความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นไฟฟ้าในกรณีของประจุสถิตก็คือประจุที่อยู่ที่ตำแหน่งใดหลังจากนั้นนะครับเราพูดถึงสนามแม่เหล็กสถิตหรือ H นะครับซึ่งสนามแม่เหล็กสถิตนั้นก็เกิดจากกระแสสถิตหรือกระแส DC ซึ่งนะครับมีค่าคงที่ตลอดเวลาทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและเราก็ได้ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กหรือความหนาแน่นฟลักแม่เหล็ก B เท่ากับμ h นะครับหรือเท่ากับ μ 0 μ r h ในกรณีที่มีวัสดุแม่เหล็กเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงสนามที่แปรค่าตามเวลาคือกระแสสนามที่เกิดจากกระแสที่ไม่คงที่นั่นเองซึ่งในกรณีของสนามที่แปรค่าตามเวลาเราจะเขียน e นะครับในเทอมของ t หรือเวลาและ h หรือสนามแม่เหล็กในเทอมของเวลาโดยนะครับเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลาจะมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นในกรณีสนามไฟฟ้าสถิตก็จะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแต่เป็นกรณีถ้าเป็นกรณีของสนามที่แปรค่าตามเวลานั้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กซึ่งจะแสดงให้เห็นในตอนท้ายโดยสมการของแม็กซ์เวลล์นะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่แปรค่าตามเวลากฎของฟาราเดย์นะครับฟาราเดย์นั้นเป็นทฤษฎีหรือเป็นกฎที่อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ไปคาดตามเวลานะครับโดยฟาราเดย์ได้กล่าวไว้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดี่ยวนำหรือ induced EMF นะครับ EMF ก็คือมาจาก electromotive force หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับในวงจรใดๆมีค่าเท่ากับอัตราเปลี่ยนอัตราการเปลี่ยนฟลักคล้องต่อเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเขียนเป็นสมการได้ว่า VMF เท่ากับลบ d ลัมดาเทียบกับ dt VMF คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเท่ากับลบ d ลัมดาส่วน dt เครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางตามกฎของเลนส์หรือเลนส์ลอที่บอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้จะมีทิศทางที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนของฟลักคล้องก็คือลักษณะของฟลักแม่เหล็กนั้นจะพยายามพฤติกรรมของวงจรแม่เหล็กนะครับจะพยายามรักษาฟลักคล้องให้คงที่ถ้ามีการเปลี่ยนฟลักคล้องนะครับวงจรก็จะนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่จะต้านการเปลี่ยนของฟลักคล้องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎของฟาราเดย์นะครับ EMF เท่ากับลบ d ลัมดาเทียบกับ dt ลัมดาคือฟลักคล้องในหัวข้อที่ผ่านมานะครับกดรั่วจำนวน n รอบนะครับก็จะมีฟลักคล้องเท่ากับ n phi เมื่อ phi คือฟลักคล้องของแต่ละรอบดังนั้น EMF จึงเท่ากับลบดิฟของ n phi เทียบกับ dtn เป็นค่าคงที่คือจำนวนรอบนะครับจึงได้ว่า vmf เท่ากับลบ n d phi ส่วนด้วย dt นะครับคืออัตราการเปลี่ยนฟลักคล้องต่อเวลาในกรณีของสนามแม่เหล็กสถิตนั้นฟลักคล้องมีค่าคงที่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดี่ยวนำ vmf นี้ได้แต่ในกรณีของสนามที่แปรค่าต่อเวลานั้นฟลักคล้องจะมีการเปลี่ยนค่าหรือมีการเปลี่ยน d phi เทียบกับ dt จะมีค่าเกิดขึ้นทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดี่ยวนำนั่นคือสมการตามกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์บอกว่า vmf เท่ากับลบ n d phi / dt เพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนฟลักคล้องก็จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดี่ยวนำอันนี้เป็นรูปที่แสดงการเปลี่ยนฟลักคล้องนะครับรูปนี้เป็นกฎรั่วที่พันอยู่นิ่งๆนะครับกฎรั่วที่พันอยู่กับที่จำนวน4รอบบ้าง2รอบบ้าง shrinking b ก็คือในฟลักคล้องนะครับในแกนสีฟ้านี้นะครับมีการเปลี่ยนฟลักคล้องต่อเวลาก็จะนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดี่ยวนำได้อันนี้ก็เปลี่ยนฟลักคล้องด้วยอัตราเดียวกันคือ4เทราเมตรกำลัง2เปอร์วินาทีนะครับก็จะทำให้เห็นครับจำนวนรอบมากขึ้นก็ทำให้เกิดฟลักคล้องที่แตกต่างกันเนื่องจาก BMF เท่ากับลบ n d phi / dt 2อันนี้มีการเปลี่ยนฟลักคล้องเท่ากันแต่จำนวนรอบต่างกันนะครับก็จะเดี๋ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนเดี๋ยวนำที่ต่างกันอันนี้เป็นกฎลวดอยู่นิ่งนะครับแล้วเคลื่อนแท่งแม่เหล็กถาวรนะครับเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกเพราะถ้ามีการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหรือเคลื่อนออกฟลักคล้องนะครับที่เข้ามาในลูปตรงนี้ในแกนตรงนี้ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงแต่เวลามันก็จะเดินนำให้เกิดแรงเคลื่อนเดินนำขึ้นในกฎรั่วที่พันอยู่บนแกนนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่แสดงการเปลี่ยนฟลักคล้องมีลูปนะครับหรือวงรอบปิดนะครับเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพราะฉะนั้นปริมาณฟลักแม่เหล็กที่มีค่าคงที่นี้เมื่อเคลื่อนที่ลูปเข้าฟลักแม่เหล็กก็จะเพิ่มขึ้นเคลื่อนออก
ฟักแม่เหล็กก็ลดลงก็จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนเดียวนำขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนะครับฟักแม่เหล็กจะพุ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เมื่อหมุนขดลวดในมุมต่างๆกันก็จะมีฟ้าคล้องที่แตกต่างกันลักษณะนี้ก็ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดียวนำได้เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับหมุนขดลวดตัดสนามเหล็กก็คือกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือหมุนขดลวดตามสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือเกิดกระแสไฟฟ้าในกรณีคือเปลี่ยนฟ้าคล้องต่อเวลาในขดลวดที่อยู่นิ่งก็คือกรณีของหม้อแปลงซึ่งการเนี่ยนำให้เกิดฟ้าคล้องตามกฎของฟาราเดย์ก็จะมี2ลักษณะคือขดลวดอยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กที่แปรคลาดเวลาหรือขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่คงที่หรือทั้ง2อย่างคือขดลวดก็เคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็แปรคลาดตามเวลานะครับนั่นคือการเนี่ยนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนำตามกฎของฟาราเดย์อันนี้ก็เป็นอีกรูปที่แสดงนะครับลักษณะการเกิดฟ้าคล้องนะครับอันนี้เคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าไปที่ขดลวดที่พันอยู่บนแกนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเคลื่อนที่เข้าฟักคล้องที่ถูกคล้องด้วยขดลวดนี้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนเนี่ยนำก็จะมีทิศทางการไหลทำให้เกิดการไหลกระแสในทางนี้เพื่อจะสร้างฟักแม่เหล็กขึ้นมาในส่วนทิศทางจากซ้ายไปขวาเพราะฟักมันเพิ่มขึ้นแกนเหล็กนี้หรือขดลวดนี้ก็จะพยายามรักษาปริมาณฟักคล้องคงที่ตามกฎของฟาราเดย์ดังนั้นมันจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำเพื่อจะทำให้เกิดฟักแม่เหล็กไหลในทิศทางตรงข้ามเพื่อให้ตัวที่เพิ่มขึ้นตามเวลากับตัวที่เดินนำเกิดขึ้นนี้มาหักล้างกันก็คือพยายามจะรักษาสภาพแม่เหล็กให้มีค่าคงที่อันนี้ถ้าเคลื่อนออกนะครับก็จะเดินนำกลับที่กันก็คือถ้าเคลื่อนที่ออกฟักแม่เหล็กคล้องตรงนี้ฟักคล้องตรงนี้ก็จะมีค่าลดลงดังนั้นจึงเดินนำให้เกิดแรงขึ้นเดินนำในทิศทางกลับกันเพื่อให้เกิดฟักคล้องในทิศทางที่จะพุ่งจากขวาไปซ้ายก็คือเพื่อไปเสริมกับฟักคล้องที่ลดลงให้มีค่าคงที่นั่นเองอันนี้ก็คล้ายกันนะครับเคลื่อนที่ออกก็จะเกิดเปลี่ยนนำลักษณะหนึ่งเคลื่อนที่เข้าฟักคล้องก็เปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำไม่ว่าจะเคลื่อนขั้วเหนือหรือขั้วใต้เข้าหรือออกก็ทำให้เกิดฟักคล้องที่แตกต่างกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนฟักคล้องก็จะเดินนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับถ้าเคลื่อนลูปเข้านะครับฟักคล้องก็จะเป็นค่าแต่เวลาก็ทำให้เกิด EMF เท่ากับลบ N d phi by dt อันนี้คือลบเครื่องหมายลบนั้นเป็นไปตามกฎของเลนส์นะครับก็คือพยายามจะรักษาฟักคล้องคงที่ซึ่งฟักเดียวนำที่เกิดจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดียวนำนี้ก็จะมีทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนฟักคล้องนะครับถ้าฟักคล้องมันเพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนไฟฟ้านำนี้ก็จะเดินนำให้เกิดฟักคล้องในทิศทางที่จะไปหักล้างกับฟักคล้องให้มีค่าคงเดิมแต่ถ้าฟักคล้องมันลดลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดียวนำนี้ก็จะทำให้เกิดฟักในทิศทางที่ไปเสริมกับฟักเดิมนะครับนั่นคือเลนส์ลอว์กรณีของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นกรณีอธิบายหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเราจะใช้แกนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กติดไอรอนคอร์หรือแกนแม่เหล็กนะครับเพื่อเป็นทางเดินหรือเป็นแม่เหล็กติดผ่านะครับสำหรับให้แม่เหล็กไหลนะครับแม่ฟักแม่เหล็กก็จะไหลได้ดีในแกนแม่เหล็กก็จะไม่รั่วไหลไปข้างนอกทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กในแกนได้ตลอดและไม่มีการสูญเสียนะครับหรือมีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าแนะนำด้านไพรมารีนะครับก็คือจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กระแสไหลทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดฟลักแม่เหล็กไหลในแกนตรงนี้เนื่องจากแรงเคลื่อนเป็นแรงเคลื่อนแนะนำกระแสก็จะเป็นกระแสที่เปลี่ยนค่าตามไม่ใช่แรงเคลื่อนนี้เป็นแรงค่าที่เปลี่ยนค่าตามเวลาคือเป็นไซน์เวฟก็ได้นะครับเป็นแรงกำเนิดที่มีค่า v เปลี่ยนค่าตามเวลาเพราะกระแสก็จะเป็นค่าตามเวลาฟลักคล้องที่เกิดขึ้นก็จะเป็นค่าตามเวลาเมื่อฟักคล้องที่เกิดขึ้นนี้ไปคล้องกดที่2ก็ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเกิดแรงดันขึ้นในกดที่2ขึ้นซึ่ง VP หรือแรงเคลื่อนแนะนำในด้านไพรมารีเท่ากับลบ NP คือกดลวดทางด้านไพรมารีดีฟายบาร์ดีทีเพราะดีฟายบาร์ดีทีทั้ง2ตัวนี้เท่ากันเพราะเป็นฟักคล้องเดียวกันในขณะที่แรงดันด้านเซคันดารีนะครับจำนวนกดรอบ NS นะครับ NS คือจำนวนกดรอบด้านเซคันดารีดีฟายบาร์ดีทีก็เป็นค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเอา VS คือตัวนี้นะครับหารด้วย VP ก็จะเท่ากับ NS ส่วน NP ซึ่งนี่คืออัตราส่วน turn ratio คืออัตราส่วนการแปลงแรงดันของหม้อแปลงก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรอบต่อรอบว่าจะแปลงขึ้นหรือแปลงลงก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรอบต่อรอบด้าน primary และด้าน secondary นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของหม้อแปลงนะครับเป็นดังนั้นเราจึงเห็นเฉพาะหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า AC เนื่องจาก DC นั้นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนฟักคล้องตัวเวลาฟักที่เกิดขึ้นมีค่าของที่จึงไม่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันด้านเทคโนโลยีได้นะครับนั่นคือกรณีเราก็จะไม่สามารถสร้างหม้อแปลง DC ได้จะทำได้อย่างเดียวคือหม้อแปลง AC ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมไฟฟ้าบ้านเราส่วนใหญ่ที่เราใช้จึงไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า AC เนื่องจากว่าเราต้องเพิ่มแรงดันเพื่อให้มีแรงดันสูงทำให้ขนาดตัวนำที่ใช้เป็นสายไฟในระบบแรงสูงมีขนาดเล็กนะครับ
และลดแรงดันลงมาเพื่อใช้เป็นระดับแรงดัน220โวลต์เฟสเดียวนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ซึ่งการลดและเพิ่มแรงดันนี้ก็สามารถทำได้ง่ายโดยการใช้หม้อแปลงในกรณีของไฟฟ้า AC นะครับแต่ DC นั้นไม่สามารถทำด้วยวิธีนี้ต้องใช้หลักการของสวิตชิ่งนะครับซึ่งจะสามารถถึงจะสามารถเปลี่ยนระดับแรงดันได้จึงทำให้เกิดความยุ่งยากดังนั้นระบบจำหน่ายไฟฟ้าเราจึงใช้ไฟฟ้า AC เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาก็คือการเพิ่มนะครับและลดแรงดันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการส่งและการใช้งานนั่นเองหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราอาจจะเห็นหม้อแปลงอยู่หลายลักษณะหลักการข้ามันเดียวก็คือเกิดการเหนี่ยวนำเนื่องจากการเปลี่ยนฟ้าคล้องตัวเวลาก็คือเป็นกรณีของหม้อแปลง AC นั่นเองอันนี้เป็นวอลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับคือเปลี่ยนระดับแรงดันนะครับด้านเข้าด้านออกก็ขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนรอบกับรอบด้านเข้าด้านออกเป็นยังไงถ้าด้านเข้ามีจำนวนรอบมากด้านออกมีจำนวนรอบน้อยนะครับแรงดันออกก็จะน้อยแต่ถ้าด้านเข้ามีจำนวนรอบน้อยด้านออกมีจำนวนรอบมากแรงดันเข้ากับออกด้านออกก็จะมีแรงดันที่สูงกว่าก็คือแปลงขึ้นและแปลงลงตามสัดส่วนของรอบต่อรอบนั่นเองอันนี้เป็นคอร์เรนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์จริงๆแล้วก็คือเรื่องของหม้อแปลงนะครับสัดส่วนของรอบต่อรอบก็จะตรงข้ามกันกับเทอร์นเรโชของหม้อแปลงนะครับจะเป็นตัวไปเปลี่ยนระดับและกระแสขั้นหนึ่งไปสู่กระแสขั้นหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นหม้อแปลงกระแสหรือคอร์เรนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์อันนี้เป็นสวิตชิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับสวิตชิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์นั้นเป็นหม้อแปลงนะครับที่ใช้กับวงจรสวิตชิ่งซึ่งจะทำงานที่ความถี่สูงนะครับตั้งแต่2เคเฮิรตซ์ขึ้นไปถึง20 30เคเฮิรตซ์แต่พวกนี้เป็นหม้อแปลงที่ใช้ความถี่50เฮิรตซ์ทั่วไปนะครับสิ่งที่มันต่างกัน2-3 อย่างนี้ก็คือเรื่องของแกนที่ใช้ทำหม้อแปลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเมทัลชีทนะครับเป็นแกนโลหะเป็นเหล็กธรรมดาอันนี้เป็นพวกแกนเฟอร์ไรต์และแกนอื่นๆที่สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงนั่นเองนี่คือเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าเรื่องซึ่งการสามารถสร้างหม้อแปลงได้ก็ตามกฎของฟาราเดย์เนื่องจากมีการเปลี่ยนฟลักซ์ฟลักซ์ก็เกิดจากกระแส AC สร้างฟลักซ์ที่ไม่คงที่มันจะนำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในกฎ secondary ได้นั่นเองอันนี้เป็น power transformer หรือหม้อแปลงกำลังก็คือแปลงจากแรงสูงไปแรงต่ำหรือแรงต่ำไปแรงสูงอันนี้เป็นแบบหม้อแปลงออยไทป์นะครับคือใช้น้ำมันหม้อแปลงนะครับเป็นตัวระบายความร้อนและเป็นฉนวนอันนี้เป็นแบบไดไทป์เคสเรซินทั้งสองอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีความแตกต่างกันหลักการเดียวกันก็คือเปลี่ยนแรงดันจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งในหลักการของหม้อแปลงแต่สองอย่างนี้ก็คือใช้ฉนวนที่ใช้นะครับอันนี้เป็นแบบไดไทป์ข้อดีก็คือสามารถติดตั้งในอาคารได้แต่ข้อเสียคือมีราคาสูงกว่าแบบออยล์ไทป์หรือแบบน้ำมันในขนาดที่เท่ากันประมาณ 3-4 เท่านะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่าจะใช้ลักษณะไหนนั่นคือลักษณะของหม้อแปลงตามกฎของฟาราเดย์นะครับจากกฎของฟาราเดย์ถ้า n เท่ากับ1รอบจะเห็นว่า vmf เท่ากับลบ n dphi by dt ก็จะเท่ากับลบ dphi by dt นะครับเพราะ n เป็น1แล้วนะครับแต่ vmf นั้นเท่ากับอินทิเกรตตลอดของ e.dl ดังนั้นแสดงว่าอินทิเกรตตลอดของ e.dl เท่ากับลบ differential integrate b.ds เพราะ flux หรือ phi เท่ากับ integrate b.ds อันนี้เป็น increase bt นี่คือ flux คล้องนะครับอันนี้เป็นลูปใดๆวงรอบปิดใดๆ increase bt คือฟลักซ์ที่พุ่งขึ้นผ่านลูปนี้มีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาดังนั้นนะครับลักษณะวงจรแม่เหล็กนั้นจะพยายามรักษาฟลักซ์คล้องให้มีค่าคงที่ลูปนี้จึงเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำขึ้นนะครับเพื่อจะสร้างฟลักซ์ให้เกิดในลักษณะที่พุ่งลงเพื่อให้ฟลักซ์เพิ่มขึ้นกับฟลักซ์เหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี้หักล้างกันเพื่อจะให้ฟลักซ์นั้นมีค่าคงเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะนำให้เกิดกระแสไหลในทางนี้ตามกฎมือขวานิ้วหัวมือชี้ทางไหลกระแสฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจากการเดินน้ำก็จะมีทางพุ่งลงนะครับพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะนำให้เกิดฟลักซ์พุ่งลงในทำให้เกิดกระแสไหลในทางนี้นี่คือที่มาของเครื่องหมายลบตามกฎของฟาราเดย์ในทางกลับกันนะครับถ้าฟลักซ์พุ่งขึ้นแต่ดีครีสคือลดลงตามเวลาเมื่อฟลักซ์พุ่งขึ้นฟลักซ์คล้องนี้พุ่งขึ้นและลดลงตามเวลาดังนั้นลูปจึงจะสร้างฟลักซ์เหนี่ยวนำหรืออินดิวบีนะครับเพื่อไปเสริมฟลักซ์ที่มันลดลงนี้ให้มีค่าคงที่การที่จะทำให้ฟลักซ์เหนี่ยวนำมีทิศทางพุ่งขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีกระแสแรงดันทำให้เกิดในทิศทางนี้ตามกฎมือขวามันเดิมนะครับนิ้วหัวมือชี้ทิศการไหลกระแสฟลักซ์ก็จะพุ่งขึ้นนะครับก็คือฟลักซ์ที่ลดลงที่พุ่งขึ้นนี้กับฟลักซ์เหนี่ยวนำที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะทำให้ฟลักซ์พยายามรักษาฟลักซ์ให้มีค่าคงเดิมนี่คือที่มาของสมการ VMF เท่ากับลบdefined by dt นั่นคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์ลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่แปลค่าตามเวลานะครับเราจะหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ของกรณีลูปยูนิ่งในสนามแม่เหล็กที่แตกค่าต่อเวลาซึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามกฎฟาราเดย์นั้นมีอยู่3ลักษณะนะครับอันกรณีแรกก็อย่างนี้แหละครับก็คือลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่แตกค่าต่อเวลาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนฟ้าคล้องเช่นเดียวกันกรณีที่2ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กคงที่นะครับและกรณีที่3ลูปก็เคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนค่าต่อเวลาในกรณีแรกนะครับกรณีลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่แตกค่าต่อเวลาซึ่งก็คือกรณีของหม้อแปลงไฟฟ้าจากกฎของฟาราเดย์ VMF เท่ากับลบdifferential integrate b.ds เทียบกับ g นะครับหรือเท่ากับ integrate e.l ทางไฟฟ้าเท่ากับนะครับลบ integrate kirby เทียบกับ g.ds ก็คือเปลี่ยนจาก differential เป็น partial derivative เป็น curl นะครับก็มีลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจาก integrate ตลอดลูปของ e.dl นั้นมีค่าเท่ากับ integrate curl e.ds แต่ vmf เราเมื่อคู่นี้นะครับ vmf เอาเท่ากับลบ integrate kirby by curl g.ds นั่นแสดงว่านะครับคือ e เนี่ยเท่ากับลบ curl b by curl g นะครับก็คือ curl ของสนามไฟฟ้าเท่ากับความเทียบริบชีหรือตัว curl ของ b เทียบกับ g อันนั้นเป็นความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าคือ e กับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคือ b เห็นนะครับตามที่เรากล่าวไว้แต่เริ่มแรกคือถ้าเป็นสนามที่แปรข้างตลอดเวลาจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนี้นั่นเองต่อไปนะครับลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสถิตก็คือกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงที่เกิดจากประจุ Q เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก B ด้วยค่าความเร็ว U นะครับได้ว่า F เท่ากับ QU cross B และให้ motional electric field หรือ EM เท่ากับ FM ส่วน Q ก็ได้ว่า EM หรือสนามไฟฟ้าของmotional electric field นี้เท่ากับ U cross B เพราะฉะนั้นVEMF เท่ากับอินดิเคเตอร์ตลอดลูปของ E.DL ก็เท่ากับอินดิเคเตอร์ตลอดลูปของ U cos B.DL เพราะ EM เท่ากับ U cos B.DL อันนี้ก็เป็นสมการนะครับในการหาแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำของกรณีที่ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสถิตนะครับเพราะฉะนั้นเคอร์ของ E หรือเคอร์ของสายไฟฟ้าก็เท่ากับเคอร์ของ U cos B อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้า E กับความเร็วและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเช่นเดียวกันคือเป็นกรณีของลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสถิตสำหรับกรณีลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสถิตนั้นที่เราบอกว่า vf เท่ากับอินเกตตลอดของ em.dl เท่ากับอินเกตตลอดของ u cos b.dl นั้นนะครับถ้าพิจารณากรณีนี้นะครับนี่คือลูปนะครับแท่งตัวนำแท่งตัวนำแกน x แกน y รางตัวนำสองรางนี้นะครับวางห่างกันไปทาง L เพราะฉะนั้นลูปนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4ด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนแท่งตัวนำนะครับปริมาณฟลักซ์ของกากบาทนี้แสดงว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งเข้าถ้าเราเคลื่อนแท่งตัวนำตัวสีน้ำเงินนี้นะครับไปทางขวาหรือซ้ายใช่ไหมครับขนาดของลูปก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนมาทางขวาลูปใหญ่ขึ้นฟลักที่มีเข้าที่พุ่งเข้านี้ก็จะทำให้เกิดฟลักของมากขึ้นเพราะลูปเคลื่อนที่มาทางขวาลูปใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเคลื่อนมาทางซ้ายก็จะทำให้เกิดเหนี่ยวนำให้ลูปเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนที่มาทางขวาถ้าเคลื่อนที่ทางขวาเพราะฟลักคล้องเพิ่มขึ้นเมื่อฟลักคล้องเพิ่มขึ้นมันจึงเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลในลูปนี้ในทิศทางนี้นะครับตามกดมือขวานะครับนิ้วหัวมือชี้ที่กระไรกระแสนิ้วสี่จะพุ่งออกก็คือจะหักล้างกับฟลักคล้องที่เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือมันพยายามรักษาฟลักคล้องที่เกิดขึ้นให้มีค่าคงที่ตามคุณสมบัติของวงจรแม่เหล็กทั่วไปเพราะฉะนั้น VMF เท่ากับ indicate U cos B.dl ถามว่าจาก VMF เท่ากับ indicate ตลอดลูปของ U cos B.dl ก็คือด้านที่1 2 3 4คือ indicate U cos B.dl ด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4แต่ด้านที่1 3และ4ไม่เคลื่อนที่มีเฉพาะด้านนี้เคลื่อนที่ดังนั้น VMF ในกรณีที่ลูปเคลื่อนที่ด้านเดียว VMF จึงเท่ากับ indicate U cos B.dl แทนค่าเดินทางการ U เท่ากับมาเคลื่อนที่มาทาง X U เท่ากับ UX B ก็คือลบ AZ ก็คือพุ่งเข้า DL คือ DY AY นะครับ indicate U cos B.dl ก็เท่ากับ UBL เพราะจะเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์นะครับความเร็วและความกว้างนั่นเองกรณีที่3นะครับเป็นกรณีที่ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่แปรค่าตามเวลาเพราะ VMF ซึ่งเท่ากับอินดิเคเตอร์ตลอดลูปของ E.EM.DL นะครับก็จะเท่ากับ
ลบอินทิเกรตเคอร์บีเทียบกับเคอร์ทีนะครับ .ds นี่คือแรงขึ้นในนำในส่วนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่เป็นค่าตัมราหรือ B ตัวนี้นะครับและบวกอินทิเกรตตลอดของ U cross B .dl นี่คือแรงขึ้นเดียวนำซึ่งเกิดจากรูปเคลื่อนที่นะครับและก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้า E กับสนามแม่เหล็ก B ตามนี้ก็คือเคอร์ของ E เท่ากับลบเคอร์ B เทียบกับ T เคอร์ T นะครับบวกเคอร์ของ U cross B นั่นเป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงขึ้นเดียวฟ้าเหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์ทั้ง3กรณีตัวอย่างนะครับแท่งตัวนำดังจากรูปแท่งตัวนำเคลื่อนที่ได้อย่างสระบนรางตัวนำ2รางจงหาแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือ BMF เมื่อแท่งตัวนำหยุดนิ่งที่ y เท่ากับ8เซนและ b เท่ากับ4คอส10กำลัง6ทีนะครับข้อที่ข้อ a นั้นจะเห็นว่า b หรือความเหนี่ยวนำแรงนี้เป็นฟังก์ชันของ t นะครับมีฟังก์ชันของ t ในรูปของคอสมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อตารางเมตรข้อ b นั้นเป็นกรณีที่แท่งตัวนำเคลื่อนที่สนามแม่เหล็ก B ของที่เห็นไหมครับ 4AZ มิลลิเมตรต่อตารางเมตรส่วนข้อ C นั้นเป็นกรณีที่แท่งตัวนำก็เคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนค่าตัมราสังเกตจาก B เป็นฟังก์ชันของ T ในรูปของคอสนั่นเองอันนี้เป็นรางตัวนำ2รางนะครับรางตัวนำ2รางวางขนานกันห่างกัน6เซนติเมตรนะครับนี่คือเป็นลูปนะครับเป็นลูปนี่เป็นแท่งตัวนำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ y หยุดนิ่งที่เท่ากับ8เซนเพราะลูปนี้กว้าง6ยาว8อันนี้เป็นแกน x เป็นแกน y เพราะฉะนั้นนะครับและเขาบอกว่าในกรณี b เท่ากับ4คอส10กำลัง6 t a z มิลลิเมตรต่อตารางเมตร b มีทิศทางพุ่งออกนะครับนี่เป็นแกน x แกน y x คอส y ได้ z พุ่งออกจุดตัวนี้นะครับจุดตัวนี้ก็แสดงทิศทางสนามแม่เหล็กพุ่งออกตามทิศทาง a z ตัวนี้เพราะโดยกฎของฟาราเดย์ในกรณีอันนี้ลูปอยู่นิ่งนะครับทั้ง4ด้านนี้อยู่นิ่งจึงได้ว่า VEMF เท่ากับลบอินดิเคเตอร์เคอร์บีเทียบกับเคอร์ที.ds เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา b ไปหาอนุพันธ์เทียบกับ t นะครับไปพาเทียบด้วย t เคอร์บีเทียบกับ t และหาค่า ds ของพื้นที่ลูปตัวนี้อนุพันธ์เคอร์บีเทียบกับ t นะครับก็คือเอา4 cos 10 6 t az ไปหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาหรือ tแต่4คอส10กำลัง6 TAZ นี้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรก็คูณด้วย10กำลังลบ3เพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์เอา4คูณ10กำลังลบ3ออกมาข้างนอกนะครับดิฟคอสได้ลบไซน์เห็นไหมครับก็เป็นลบไซน์10กำลัง6 T ดิฟเซต้าคือดิฟ10กำลัง6 T เทียบกับ T ดิฟ10กำลัง6 T อีกดิฟมุมเซต้านะครับ10กำลัง6 T เทียบกับ T ก็ได้10กำลัง6 AZ เพราะ10กำลัง6คูณกับ10กำลัง3ได้เป็น10กำลัง3เพราะฉะนั้นเคอร์บีเทียบกับ t เท่ากับลบ4คูณ10กำลัง3สาย10กำลัง6 t az อันนี้เป็นค่าของเคอร์บีเทียบกับ t ds นะครับ ds ตรงนี้พื้นที่เล็กของพื้นผิวนี้จะเห็นว่าแผ่นสี่เหลี่ยมที่เกิดจากลูปสีด้านนี้นะครับเป็นแผ่นที่มีค่า x เปลี่ยน y เปลี่ยนหรือมีค่า z คงที่เพราะตรงนี้คือ dsz ds จึงเท่ากับ dx คูณ dy az นะครับเพราะสี่เหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้เกิดจากการเกิดของ x และ y นะ dx และ dy ก็เป็นทิศทางของที่เหลือคือ az ดังนั้นเราก็เอา ds นะครับมาดอทกับเคอร์บีเทียบกับ t ตามสมการนี้นะครับเห็นว่าการดอทเวกเตอร์ในคาร์ทิเชียนนั้นก็เอาขนาดในแต่ละทางคูณกันอันนี้มีทั้งทาง z เห็นไหมครับตรงนี้ก็ az ตรงนี้ก็ az ก็จึงเอาขนาดคูณกันเอา4คูณ10กำลัง3สาย10กำลัง6 t dx คูณ dy อินดิเกต x นะครับรูปนี้มีขนาด x ตั้งแต่0ถึง6เซนก็คือ0ถึง 0.6 y ตั้งแต่0ถึง8เซนก็คือ y ตั้งแต่0ถึง 0.8 ซึ่งนะครับเอามาหาอินดิเกตนะครับอินดิเกต dx ก็ได้ x จาก0ถึง 0.06 ก็เอา0แทน x ด้วย 0.06 ลบด้วย x ด้วย0ตรงนี้นะครับมีเอา4คูณ10กำลัง3ก็ได้ 4,000 ตรงนี้มาเป็น 0.06 ลบด้วย0ก็ได้ 0.06 ไปคูณกับ 4,000 เป็น240สาย10กำลัง6 t dy dy ยังคงอยู่นะครับอินทิเกรต dy จาก0ถึง 0.8 ก็ได้เป็น 0.08 นะครับทุกที 0.08 ก็ได้เป็น dy อินทิเกรต dy ได้ y จาก0ถึง 0.08 ก็ได้ 0.08 เอาไปคูณกับ240สาย10กำลัง6 t ก็ได้เป็น
19.2 ไซน์10กำลัง6 G โวลต์นี่คือแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในกรณีของข้อ A คือลูปหยุดนิ่งที่วายเท่ากับ8เซนติเมตรข้อ B นะครับเป็นกรณีที่แท่งตัวนำนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว U เท่ากับ20 AY เมตรต่อวินาทีก็คือเคลื่อนมาทางขวาในนี่แกน Y นะครับเคลื่อนจากเคลื่อนมาทางขวาเพราะฉะนั้นพื้นที่ของลูปมากขึ้น B เท่ากับ 4AZ มิลลิเวเบอร์ต่อตารางเมตรเพราะในกรณีนี้เห็นไหมครับตัวจุดนี้แสดงทิศทางสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งขึ้นเพราะถ้าลูกเคลื่อนมาทางขวาพื้นที่ของลูกใหญ่ขึ้นปริมาณฟลักคล้องก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในเหนี่ยวนำในลูกสีด้านนี้นะครับจาก VNF เท่ากับอินทิเกรตตลอดลูกของ U cos B .dl นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรต U cos B .dl อย่างที่บอกไว้นะครับเนื่องจากมีด้านนี้ด้านเดียวที่มันเคลื่อนที่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไม่เคลื่อนที่แต่ถ้ามันเคลื่อนที่ทั้ง4ด้านก็ต้องอินทิเกรต u cos b .dl ของด้านที่1 2 3และ4ทั้ง4ด้านแต่เนื่องจากกรณีนี้มีส่วนนี้ของลูปเท่านั้นที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่จึงอินทิเกรตตลอดลูปของ u cos b .dl จึงมีค่าเท่ากับอินทิเกรต u cos b .dl เท่านั้นเองแทนค่า dl นะครับเนื่องจากความยาวที่เปลี่ยนไปของความยาวของแท่งตัวนำนี้คือความยาวที่เปลี่ยนไปของแกน x dl จึงเท่ากับ dx axเราได้ dl แต่ได้ u นะครับแทนค่า u cos b เนื่องจาก b ของเรามีหน่วยเป็นมิลลิเวเบอร์นะครับก็คูณ4ด้วย10กำลังลบ3 az .dl ก็คือ dx ax นะครับหา u cos b นะครับจากนี้ก็ได้หรือจะเขียนในรูปของการ cross vector ในรูปของ determinant u cos b ก็เป็นที่ทาง ax ay azขนาดของ u ทาง x ไม่มีทาง y เท่ากับ20นะครับทาง y เป็น20ทาง z เป็น0 b นะครับมีขนาดทาง z อย่างเดียวคือ4แต่หน่วยเป็นมิลลิต้องค่อยคูณด้วย10กำลังลบ3อีกทีหนึ่งเมื่อหาค่ามาแล้วนะครับได้เป็น80นะครับตอนนี้คูณกัน20คูณ4ได้80 ax แต่คูณด้วย10กำลังลบ3เพราะหน่วยเป็นมิลลิเพราะฉะนั้นเราได้ u cos b ออกมาแล้วแทนค่า u cos b เข้าไปในสมการนะครับแทนค่า u cos b เข้าไปในสมการดอทกันนะครับ ax dot x ก็ได้เป็น1เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น80คูณ10กำลัง3 dx อินทิเกรต x จากตรงนี้ยาว6เซนติเมตร x ก็ x จาก0ถึง 0.06 x จาก 0.06 ก็ได้เป็น 0.06 เอาไปคูณกับ80ก็ได้ค่าเป็น 40.8 คูณ10กำลังลบ3โวลต์หรือเท่ากับ 4.8 มิลลิโวลต์นั่นคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในกรณีที่ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่เป็น b เท่ากับ 4az มิลลิเวเบอร์ต่อตารางเมตรสังเกตว่ากรณีนี้นะครับเมื่อเราเคลื่อนที่ลูปไปฟลักคล้องก็จะเปลี่ยนกรณีเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปฟลักคล้องก็เปลี่ยนมันจึงเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองกรณีของข้อ c นะครับลูปเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนค่าเต็มเวลาอันนี้เป็นแท่งตัวนำเหมือนเดิมนะครับเป็นรางตัวนำนะครับนี่เป็นลูปแท่งตัวนำเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20 AY เหมือนเดิมนะครับแต่ b เท่ากับ4 cos 10 กำลัง6 t az เป็นที่เบื้องต่อตารางเมตรจะเห็นว่า b ก็มีค่าฟังเป็นฟังก์ชันของ t หรือ time หรือเวลาแสดงว่าค่าของ b นี้เปลี่ยนค่าตามเวลาดังนั้นนะครับการมันจะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์ขึ้นตามสมการ vf เท่ากับลบอินทิเกรตเคอร์ b เทียบกับเคอร์ t .ds และอินทิเกรตตลอดลูปของ u cos b .dl dx นะครับเหมือนเดิม dx อันนี้เป็นแกน x แกน y นี่คือ dz เท่ากับ dx คูณ dy az ก็คือพื้นที่ลูปตรงนี้เกิดจากการเปลี่ยนของ x และ y ก็คือ dx คูณ dy ก็เป็นทิศทาง az แทนค่าเข้าไปในสมการนะครับอินทิเกรต dx ตัวนี้นะครับ dx คือ dx คูณ dy นะครับอินทิเกรตอันนี้ก็เป็นค่าที่เราแทนค่าจากสมการที่มาแล้วนะครับอินทิเกรตจาก x เป็น0 0.06 y จาก0ถึง y เนื่องจากว่าเราไม่รู้ฟังก์ชันของ t เวลาว่าผ่านไปทางเท่าไหร่อันนี้นะครับในส่วนของนี้ในส่วนของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำที่เกิดจากลูปเคลื่อนที่ก็อินทิเกรตตลอดลูปของ u cos b dl แต่เหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือมีด้านนี้ของลูปสลับที่เคลื่อนที่จึงได้สมการตามนี้อินทิเกรตมาแล้วเราได้สมการ vf เท่ากับ400 y sin 10 / 6 t บวก 4.8 cos 10 / 6 t ก็ขึ้นอยู่กับy และ t ที่เวลาดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาได้ว่าผ่านไปกี่วินาทีแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะสามารถคำนวณค่า y ก็คือระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้และ t ก็คือไปกี่วินาทีนั่นเองนี่คือตัวอย่างการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำทั้งกรณีลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าเวลาในข้อ a
ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กมีค่าคงที่และข้อ4ลูปเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็มีค่าลูปเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กก็เป็นค่าตามเวลาครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็คล้ายเดิมนะครับจากรูปแท่งตัวนำเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระบนรางตัวนำ2รางจงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำเมื่อแท่งตัวนำหยุดนิ่งที่แซดเป็น10เซนและ b เท่ากับลบ3ไซน์10กำลัง6ที ax บวก4ไซน์10กำลัง6ที az นะครับกรณีนี้นะครับสนามแม่เหล็กมีค่าเป็นฟังก์ชันของเวลาก็คือลูปสนามแม่เหล็กเป็นค่าตามเวลาแต่ลูปอยู่นิ่งแต่สนามแม่เหล็กนั้นมีค่าทั้งแต่แกนทิศทางแกน x และแกน z ในข้อ b แท่งตัวนำเคลื่อนที่ด้วยความทิศทางแกน y นะครับ20เมตรต่อวินาที b มีค่าคงที่นะครับ b เป็น 3x ลบ 4ay ก็มี2ทิศทางแต่เป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็เป็นการหาแรงเคลื่อนไหวนำในกรณีที่สนามแม่เหล็กมีทิศทาง2ทิศทางหรือจะมี3ทิศทางก็ได้นะครับสนามแม่เหล็กอาจจะมีทิศทางใดๆก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้เป็นรางตัวนำ2รางนะครับเป็นแกน y แกน z ถามว่าแกน x ไปไหนตามกฎมือขวานะครับ y cos z ได้ x คอนแกน x พุ่งออกอันนี้ราง2รางนี้ห่างกัน10เซนข้อ a นะครับบอกว่า z หยุดนิ่งที่10เซนเพราะฉะนั้นรูปนี้กว้าง10คูณ10นะครับก็คือ y 10เซนและ z 10เซนเป็นรูปขนาด100ตารางเซนติเมตร b เท่ากับลบ3ไซน์10กำลัง6 tax บวก4บวก4ไซน์10กำลัง6 tz มิลลิเมตรต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นตามนิยามตามสมการดังกฎของฟาราเดย์นะครับ b เท่ากับลบอินดิเกเตอร์ b by t ds ดังนั้นเราก็เอา b ไปหาอนุพันธ์เทียบกับ t นะครับได้ค่าออกมาทั้งแกน x และแกน z นะครับตามที่เราเคยแสดงในรายละเอียดไปแล้วที่คูณด้วย10กำลังลบ3นี้เนื่องจากว่าตัว b มีหน่วยเป็นมิลลิเวเบอร์นะครับก็คูณด้วย10กำลังลบ3 ds อันนี้ ds พื้นที่เล็กตัวนี้เกิดจากพื้นที่ใหญ่ที่มี y เปลี่ยนและ z เปลี่ยนหรือเกิดจากพื้นที่ที่มี x คงที่นี่คือ dsx ซึ่งเท่ากับ dy คูณกับ dz ใช่มั้ยครับ y เปลี่ยนก็มี dy z เปลี่ยนก็มี dz ทิศทางก็เป็น ax นะครับมันจะมี x y z 3ตัวเสมอดังนั้นเราจะหาค่าแทนค่าในสมการนะครับ curb by t ds ds เราได้แล้วอนุ curb เทียบกับ t เราได้แล้วเอา2ตัวนี้มาดอทกันนะครับได้ค่าเอามาตามนี้ที่ได้มาค่าตามนี้เนื่องจากว่าเวกเตอร์ ds มีทิศทาง x แต่ตัวนี้มีทั้ง x และ z ทาง z เอาไปคูณกับ0นะครับมีทาง x ก็คือตัวนี้นะครับเอามาคูณกับ dy dz จึงได้เท่ากับ3คูณ10กำลัง6 cos 10กำลัง6 t dy dz นะครับเอา2ตัวนี้ที่ทาง x เหมือนกันคูณกันเพราะเป็นตามนิยามการดอทเวกเตอร์ลบตัวนี้กับลบตัวนี้ก็หายไปก็กลายเป็นบวกนี่คือสมการในการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำในกรณีลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่ในกรณีสนามแม่เหล็กมี2ทางนะครับสนามแม่เหล็กในทิศทางแกน z ไม่สามารถทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำได้เพราะนะครับจะดูจากรูปนี้สนามแม่เหล็กพุ่งแกน z มันไม่ใช่ส่วนของสนามแม่เหล็กที่เกิดมาคล้องลูปนี้มีเฉพาะในทิศทาง x เท่านั้นคือตัวนี้เท่านั้นนะครับตามนี้ที่จะพุ่งผ่านและเกิดฟ้าคล้องที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่ออินดิเกตออกมานะครับ y จาก0ถึง 0.1 z จาก0ถึง 0.1 เพราะ y จาก0ถึง 0.1 ก็คือจาก0ถึง 10 เซน z ก็จาก0ถึง 0.1 อินดิเกต dy ได้ y y จาก0ถึง 0.1 ก็ได้ 0.1 d z จาก0ถึง 0.1 ก็ได้ 0.1 0.1 คูณ 0.1 คูณ 3 คูณ 10 กำลัง 3 ก็ได้เป็น 30 นะครับ cos 10 กำลัง 6 t โวลต์นี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในกรณีที่ลูปหยุดนิ่งในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าแต่เวลาในกรณีทั้งมีสนามแม่เหล็กทั้งทางแกน x และแกน y แต่เช่นว่าสนามแม่เหล็กที่จะเดินนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟเดินนำนั้นก็มีเฉพาะทาง x เท่านั้นคือสนามแม่เหล็กที่มันพุ่งผ่านและทำให้เกิดฟลักคล้องนั่นเองกรณีสนามแม่เหล็กพุ่งทาง z ไม่ทำให้เกิดฟลักคล้องจึงไม่สามารถเดินนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟเดินนำได้ต่อไปข้อ b นะครับลูปเหมือนเดิมนะครับแต่กรณีนี้นะครับรางตัวนำ2รางห่างกัน10เซนลูปเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นลักษณะนี้และ b เท่ากับ 3x ลบ 4az มีลิมิตเมตรต่อตารางเมตรก็เหมือนเดิมนะครับ b มีค่าของที่ทั้งทิศทาง x และทิศทางลบ y เอ้ยทิศทางลบ z นะครับเพราะฉะนั้นตามสมการตามกฎฟาราเดย์ BMS เท่ากับอินดิเคเตอร์ลูปของ u cos b .dl ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องอินดิเคตด้านนี้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 แต่จะมีเฉพาะด้านนี้ที่เคลื่อนที่ดังนั้นนะครับคำหมายของอินดิเกเตอร์ลูปของ u cos b .dl จึงเหลือเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวเพราะมีด้านนี้ที่เคลื่อนที่หรือมี u เกิดขึ้นมันจึงมีค่าเท่ากับ u cos b .dl ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็หา
DL DL ของแท่งตัวนำนี้เนื่องจากว่าการเปลี่ยนความยาวของแท่งตัวนำนี้อยู่ในแกน y ก็คือความยาวที่เปลี่ยนไปคือความยาวที่เปลี่ยนไปของ y หรือ DL เท่ากับ dy ทิศทางก็เป็น ay แทนค่านะครับ u คือ20 az cos b นะครับคือ3ลบ3 ax ลบ4 az คูณ10ลบ3เมื่อจากมีหน่วยเป็นมิลลิเวเบอร์ dot dy ay นะครับดอทมาแล้วตัวนี้คอสกันได้6คูณ10ลบ3 ay เอาตัวนี้ ay ตัวนี้ ay ก็เอาคือเอาขนาดคูณกันก็เป็น10คูณ60คูณ10ลบ3 dy นะครับอินทิเกรต y จาก0ถึง 0.1 ก็ได้เป็น 0.1 แทนค่ามาก็ได้เอา 0.1 มาคูณ60ก็ได้เป็น6คูณ10ลบ3โวลต์นั่นคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำในกรณีที่ลูปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กมีค่าคงที่ในตัวอย่างที่2นี้นะครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสนามที่แปลค่าตามเวลาจากแท่งจากรูปแท่งตัวนำเคลื่อนที่อย่างสระบนรางตัวนำสองรางก็มาจากตัวอย่างที่แล้วนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ากรณีนี้นะครับผมให้ค่า b มีทิศทางในทิศทาง az เท่านั้นนะครับก็เป็นความหนาแน่นฟ้าแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าตามเวลาคือมีฟังก์ชันของ t อยู่ด้วยและทำนองเดียวกันสนามแม่เหล็กในข้อ b นะครับก็มีค่าคงที่และมีค่าเฉพาะในแนวแกน z ลองดูในกรณีของข้อ a นะครับรางตัวนำสองรางวางห่างกัน10เซนเหมือนตัวอย่างที่แล้วนะครับแท่งตัวนำหยุดนิ่งที่แซดเป็น10เซนแต่ตัวนี้ b เท่ากับ4ไซน์10บวก6 t a z เห็นครับแกน y แกน z สนามแม่เหล็กพุ่งมาทางขวาในทิศทางแกน z นะครับจะเห็นว่าในกรณีถ้าดูจากสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันไม่เกิดฟลักคล้องเพราะฟลักมันไม่พุ่งทะลุออกมาในแกน x เลยไม่มีองค์ประกอบในแกน x มีเฉพาะองค์ประกอบในแกน z คือขนานกับลูปนี้ซึ่งตามที่เห็นก็คือจะไม่สามารถเดินนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟเดินนำได้เพราะฟลักคล้องไม่เปลี่ยนตามเวลาเพราะฟ้าคล้องคงเดิมคือเป็นสูงตลอดลองดูนะครับตามสมการจะได้อย่างนั้นหรือไม่นะครับจากกฎของฟาราเดย์ที่บอกว่า V E M F เท่ากับลบอินดิเกตเคอร์บีเทียบกับเคอร์ทีดอทดีเอสเหมือนเดิมนะครับก็เอา B ไปหาอนุพันธ์เทียบกับ T ได้4คอส10กำลัง3 4คูณ10กำลัง3คอส10กำลัง6 T A Z และได้ DS ตรงนี้จะเห็นว่านี่เป็นแกน Y ที่เปลี่ยน Z เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนของพื้นผิวนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนของ Y และ Zds จึงเท่ากับ dy คูณ dz มีทิศทาง ax เอาเคอร์บีเทียบกับ t ไปดอทกับ ds นะครับได้มีค่าเป็น0ทำให้ได้เป็น0เพราะเวกเตอร์ตัวหน้า b เทียบกับ t เคอร์บีเทียบกับ t นั้นมีทิศทางแกน z มีทาง z นะครับแต่ dy dz มีทิศทาง x เพราะฉะนั้นเวกเตอร์การดอทเวกเตอร์ในระบบพิกัดคาร์เทเชียนการดอทเวกเตอร์นั้นถ้าเขียนในระบบพิกัดคาร์เทเชียนเราก็เอาขนาดทาง x คูณกัน y คูณกัน z คูณกันแต่ตัวนี้มีเฉพาะทาง zเอามาคูณกับตัวนี้ซึ่งมีทางแซดเป็น0ก็ได้เป็น0ตัวนี้มีเท่าทาง x เอามาคูณกับทาง x ตัวนี้เป็น0ก็ได้0นั่นความหมายคือ2ตัวนี้ดอทกันมีค่าเป็น0นั่นแสดงว่านะครับ v เมตรจึงมีค่าเป็น0โวลต์ก็คือไม่เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้นั่นเองเนื่องจากว่าฟลักมันขนานมันไม่มีการเปลี่ยนฟลักคล้องตามหลักการของฟาราเดย์ข้อ b นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมลูปเคลื่อนที่มาทางขวาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนะครับแกนแซดอยู่นี่b เท่ากับลบ 4az b ก็ไปทางแกน z คือไปทางซ้ายไปขวาเหมือนเดิมมีค่าคงที่ตามเวลาเพราะฉะนั้นจากสูตร b e m f เท่ากับอินทิเกรตรูปของ u cos b dl เอาเหมือนเดิมรูปนี้4ด้านนี้นะครับมีด้านนี้ด้านเดียวที่เคลื่อนที่จึงหาเฉพาะอินทิเกรต u cos b dl เฉพาะด้านนี้นะครับ dl ความยาวของแท่งตัวนำนี้เกิดจากการเปลี่ยนความยาวในแกน y dl จะเท่ากับ dy ที่ทาง ayก็หา u cos b dl นะอันนี้คือ u อันนี้คือ b อันนี้คือ dl แต่20 az cos กับลบ4คูณ10กับลบ3 az ได้ค่าเป็น0หรือถ้าสงสัยอาจจะเขียนเรา cos ตัวนี้โดยตรงก็ได้ z ทางเดียวกัน z cos z az cos az ได้0นะครับหรือเราจะเขียนในเรื่องของดีเทนหาค่ามาก็จะได้ค่าเป็น0เช่นเดียวกันเอามาดอกกับ dy ay ก็จะได้ค่าเป็น0เพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำก็จะมีค่าเป็น0หรือจะดูจากรูปง่ายก็คือมันไม่มีฟลักคล้องที่เป็นค่าแต่เวลามันจึงไม่สามารถเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำให้เกิดขึ้นในหลุมนี้ได้นั่นคือการเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดินนำตามกฎของฟาราเดย์ในกรณีของหลุมเคลื่อนที่และมีสนามแม่เหล็กคงที่ตัวอย่างต่อไปจากรูปวงจรแม่เหล็กมีพื้นที่ตัด
10พลังลบ3ตารางเมตรถ้าวงจรแม่เหล็กรับพลังงานจากกระแส IT เท่ากับ3 sin 10ไอ้100พาย T ในขดลวด N1 เท่ากับ200รอบจงหา VF ในขดลวด N2 เท่ากับ100รอบกำหนดให้มิวเท่ากับ500มิว0นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือกรณีของหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็มีขดด้าน primary ให้เป็น N1 secondary เป็น N2 มีกระแสไหลในขดลวดนะครับ N1 ด้วยกระแส I1 เพราะฉะนั้นกระแส I1 ตัวนี้ก็จะสร้างฟลักแม่เหล็กเกิดขึ้นทำให้เกิดฟลักคล้องไฟไหลในแกนแม่เหล็กตัวนี้เมื่อฟลักคล้องนะครับผ่านก็จะคล้องถูกคล้องด้วยขดที่2ก็จะทำให้เกิดแรงดัน V2 ที่มันเหนี่ยวนั้นได้เพราะว่ากระแส I ตัวนี้เปลี่ยนค่าตามเวลาด้วยค่า100พาย T นะครับ3 sin 100พาย T เมื่อ3คือค่าพีคหรือค่ากระแสสูงสุดที่เวลาใดๆเพราะฉะนั้นตามนิยามนะครับโจทย์ให้มา I เท่ากับ3 sin 100พาย T ไฟหรือฟลักคล้องที่เกิดขึ้นตามสมการของวงตามกรณีที่เราเคยคำนวณมาแล้วในเรื่องวงจรแม่เหล็กไฟเท่ากับ F ส่วน R F คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับn คูณ i นะครับไม่เป็นตัวโมทีฟฟอร์สนะครับ f เท่ากับ n คูณ i r คือค่ารีแลคแดนซ์นะครับเท่ากับ l ส่วน μs เพราะฉะนั้นก็แทนค่า n i นะครับ n i หา l ส่วน μ ก็เอากลับขึ้นไปข้างบน l ก็คือ2พาย r 0 l คือความยาวของแกนเนื่องจากแกนนี้เป็นแกนรูปวงกลมเพราะความยาวของแกนจึงเป็น2พาย r 0ซึ่งมีรัศมีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรนี่นั่นเองแต่ v นะครับเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในขดที่2นี้เท่ากับลบ n2 d phi by dt เพราะฉะนั้นเราก็เอาฝ่ายที่เกิดขึ้นนี้ไปหาอนุพันธ์เทียบกับ t อนุพันธ์เทียบตัวนี้เทียบกับ t นะครับก็คืออนุพันธ์ i เทียบกับ t นั่นเองนะครับ n1 n ตัวนะครับลบ n2 ก็คือ n2 ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ n1 i μ คูณ s 2 pi r ก็มาจากตรงนี้นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์กระแส I1 เทียบกับ T นั่นเองนะครับหาอนุพันธ์กระแส I1 เทียบกับ T แล้วแทนค่าก็จะได้ค่าแรงเคลื่อนเนี่ยนำเป็นลบ6พายคอส10กำลังคอส10คอส100พาย T โวลต์นะครับก็เป็นฟังก์ชันของคอสนะครับสายคอสก็คล้ายกันอยู่ที่มุมเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับส่วนเดียวกันนะครับเมื่อมีกระแสไหลมันก็ถูกไปคล้องขดที่1ด้วยก็จะเกิดแรงดันในขดที่1 V1 เท่ากับลบ N1 d phi by dt นะครับเมื่อกี้เราได้ V2 เท่ากับลบ N2 d phi by dt นะครับเอา V2 หารด้วย V1 ก็เท่ากับ N2 ส่วน N1 ตัวนี้ก็เป็นสัดส่วนของรอบต่อรอบเหมือนเดิมที่เราเคยอธิบายไปแล้วในกรณีของหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับพอฟลักคล้องที่มันเกิดขึ้นมันคล้องทั้งขด secondary และ primary มันก็จะได้สัดส่วนความสัมพันธ์ตามนี้เป็นไปตามคุณสมบัติของฟลักแม่เหล็กนั่นเองต่อไปนะครับกระแสการจัดหรือ displacement current ในกรณีของสนามแม่เหล็กสถิตนั้นเราได้ว่าคือของ S เท่ากับ J และในกรณีของคณิตศาสตร์เรารู้ว่า divergence ของคือมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเอาคือของ S นะครับไปหา divergence มันต้องมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น divergence ของคือ Sก็เท่ากับ divergence ของ J เท่ากับ0แต่จากสมการของตัวเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับคือ divergence ของ J นะครับเท่ากับลบคือ rho V ส่วน by curl T นะครับซึ่งไม่เท่ากับ0นะครับเริ่มแรกเราบอกว่าสนามแม่เหล็กคือของ X เท่ากับ J แต่ในทางคณิตศาสตร์แล้วเราบอกว่า divergence ของ curl เท่ากับ0เพราะฉะนั้น curl ของ S เท่ากับ Jเอาไปหาแล้วน่าเป็น0แต่ที่เราทราบผ่านมานั้นไดเวอร์เจนของ J เท่ากับเคอร์โลวีส่วนเคอร์ทีนะครับฉะนั้นแสดงว่าเคอร์ของ S ไม่เท่ากับ J เฉยๆแต่ต้องมีอีกตัวหนึ่งคือ JD ซึ่งจะทำให้ไดเวอร์เจนของมันรวมกันแล้วมีค่าเป็น0เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเคอร์ของ S ก็เท่ากับเคอร์ของ J บวกคือไดเวอร์เจนของเคอร์ S นะครับเท่ากับไดเวอร์เจนของ J บวกไดเวอร์เจนของ JDJD คือค่าอีกตัวหนึ่งนะครับพอเรารู้ว่า divergence ของ J อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็น0ดังนั้นมันต้องอีกตัวหนึ่งคือ JD เนื่องจาก divergence ของ J บวก divergence ของ JD เท่ากับ0แสดงว่า divergence ของ JD เท่ากับลบ divergence ของ J หรือเท่ากับ K
คอร์โลวีส่วนเคอร์ชีแต่เคอร์โลวีนั้นเท่ากับไดเวอร์เจนซ์ของ D นะครับดังนั้นแสดงว่า JD นะครับตัวสายสุดนะครับเท่ากับเคอร์ของ D เทียบกับ T และค่า JD นี้นะครับค่า JD เขาเรียกว่าเป็นค่ากระแสกระจัดหรือค่าความดันกระแสกระจัดหรือ displacement current นะครับในกรณีของสนามที่แปลค่าตามเวลานะครับสนามไฟฟ้ามีค่าที่เมื่อหารด้วยความเทียบกับเวลาจะมีค่าเป็น0แต่ในกรณีของสนามที่แปลค่าเวลามันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นไฟฟ้าที่เป็นตามเวลาทำให้เกิดค่าหนึ่งเรียกว่าค่า JD หรือค่าความหนาแน่นกระแสกระจัดหรือ displacement current และนะครับได้กระแสกระจัดเท่ากับ indicate JD.ds หรือเท่ากับ indicate curl d เทียบกับ t curl t นะครับ .ds ซึ่งตัวนี้เรียกว่ากระแสกระจัดหรือ displacement currentนี่คือความหมายของกระแสกระจัดก็คือค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กกับกระแสนะครับที่เกิดจากกระแสที่ไม่คงที่นะครับนั่นคือเรียกว่ากระแสกระจัดหรือ displacement current สมการของแม็กซ์เวลล์หรือแม็กซ์เวลล์อีควอชั่นนะครับสมการของแม็กซ์เวลล์นั้นเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในแต่ละกรณีนะครับสมการแม็กซ์เวลล์ในรูปทั่วไปนะครับแบบจุดและแบบอินทิเกรลคือเคอร์ของ S เท่ากับ J บวกเคอร์ D เทียบกับเคอร์ T อันนี้ก็คือในกรณีของสนามที่แปลค่าต่อเวลานะครับในกรณีของสนามแม่เหล็กสถิตนั้นเคอร์ของ S จะเท่ากับ J เฉยๆนะครับและในรูปของอินดิเกเตอร์นี่ก็อินทิเกรตตารางรูปของ S ต่อ DL เท่ากับอินดิเกเตอร์ J บวกเคอร์ D / เคอร์ T .ds คือของ E เท่ากับลบเคอร์ B เทียบกับเคอร์ T นะครับและอินทิเกรตตารางรูปของ E .dl เท่ากับอินทิเกรตลบเคอร์ B / เคอร์ T .dsเพราะนี่คือนะครับอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กอันนี้เป็นสนามไฟฟ้าอันนี้เป็นสนามไฟฟ้าอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอันนั้นเพราะฉะนั้นสมการของแม็กซ์เวลล์ก็คือเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของกรณีของสนามที่แปลค่าตามเวลานั่นเองไดเวอร์เจนซ์ของ D เท่ากับ rho v นะครับอินดิเกต D.ds ตลอดผิวปิดเท่ากับอินดิเกต rho v dv และไดเวอร์เจนซ์ของ B เท่ากับ0นะครับอินดิเกต B.ds ตลอดผิวปิดเท่ากับ0กรณีของสนามแม็กซ์เวลล์ในสุญญากาศในกรณีของสุญญากาศนั้นนะครับไม่มีประจุไฟฟ้าและไม่มีกระแสก็คือโล V เป็น0และ I เป็น0ถ้า I เป็น0 J ก็จะเป็น0นะครับไม่มีกระแสไหลความดันกระแสก็เป็น0จากสมการในรูปทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือสมการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าโล V เป็น0และ J เป็น0นะครับตัวนี้ J เป็น0ก็จะได้ว่าเคอร์ของ S เท่ากับเคอร์ D เทียบกับเคอร์ T อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน J เป็น0ก็ได้เหลือสมการแค่นี้อันนี้คงเดิมเพราะไม่เกี่ยวกับทั้ง I และโลนะครับตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือความสัมพันธ์ของตามสมการของเวลของแม็กซ์เวลในสุญญากาศนะครับของสนามไฟฟ้าที่ไปคาดตามเวลาและเหมือนเดิมนะครับกรณีของไดเวอร์เจนซ์ของ D เท่ากับ rho v คือไดเวอร์เจนซ์ของ B เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นกรณีของสมการในรูปทั่วไปนะครับสีน้ำตาลนี่เป็นสมการรูปทั่วไปเพราะฉะนั้นสมการรูปทั่วไปกรณีนี้ก็เหมือนเดิมเพราะสมการของไดเวอร์เจนซ์ของ D เท่ากับ0ไดเวอร์เจนซ์ของ B เท่ากับ0และอินทิเกรตตลอดผิวปิดของ D.ds และอินทิเกรตผิวปิดของ B.ds เท่ากับ0นี้ไม่เกี่ยวกับปัจจุ rho v และความดันกระแส J นะครับนั่นคือความสัมพันธ์ตามสมการของแม็กซ์เวลล์ของสนามที่แปลค่าตามเวลา